วัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมแน่นอนล่ะเปิดมาก็ต้องมันครับได้ข่าวว่าด้านล่างเนี่ยวุ่นวายเลยเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยมันเกิดอีหยังขึ้นโอ้โหเป็นหยังครับนั่นเป็นหยังโอ้โหโซ่ตกครับงานเข้าเลยตกแบบไรล่ะยางมากตกปุ๊บเลยดิโอ้บิดโตตกเลยทำบอกมาพี่ก่อนวะทำมาพี่ก่อนพี่ดีๆก่อนเอามาเลยครับมาครับมาระดึบครับระดึบมาเรื่อยข้างล่างตกบ่ตกสเตอร์น้ำติโอ้สเตอร์ก็ตกเอาไหนกดรอดน้ำบ่กดรอดน้ำหรือเปล่าเอาเดินดูก่อนครับปกติข้างนี้มันหย่อนอยู่แล้วไม่ใช่ป่ะคือมันไม่น่าจะใส่ง่ายใส่ยากครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเข้าแล้วครับข้างหลังเข้าแล้วเข้าสเตอร์แล้วเข้าแล้วเอาละเดี๋ยวมาดูการใส่โซ่แบบมืออาชีพกันครับโซ่เกี่ยวเข้าไปนี่ตั้งแต่ขับมาตกกี่ครั้งแล้วนี่นับไม่ถ้วนเลยบ่เบื่ออาชีพอยู่แล้วครับสบายอยู่แล้วโอ้ดินอัดดินมันอัดใบแท่งอยู่เยอะเลยโอ้
รุดรุดรุดโอ้โหระวังระวังระวังเดี๋ยวมันเกี่ยวลูกกับตาวนวนลบรถป๋าเนี่ยป๋ามาครับหลุดอีกแล้วป๋ามานะครับจังหวะเดินบิดตัวแล้วมันตกเลยบ่เนี่ยไปดูพื้นที่ก่อนครับเนี่ยพื้นที่ขุดมาจากนู่นขุดถอยมาแล้วมันดินจะหมดพอดินจะหมดปุ๊บก็ต้องบิดตัวเองเพื่อให้ตั้งนำออกมานี่ครับโดนป๋าครับเขียดไปนิดเดียวโอ้โหโซ่ขาดโซ่ขาดเลยครับโอ้โหสร้างหัวป๋าพอดไปนิดเดียวเองโอ้โหอันตรายนะครับอันตรายนี่เป็นเหตุสุดวิสัยนะโซ่ขาดดูสิครับมาทั้งชุดเลยเมื่อกี้จากขาเลยเนาะจากหน้าป๋าเลยน้อยเดียวแม่โอ้ยเกือบแล้วอ่ะเอาตำเนี่ยตำเนี่ยไปไม่ได้ครับตอนนี้ก็อันตรายแล้วขาดไปหนึ่งเส้นแล้วต้องถอยห่างหน่อยไม่ถ้าโดนป๋าเมื่อกี้นี่สงสัยงานมีชะงักเหรอสงสัยต้องหยุดงานยาวครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นร่องหนึ่งแล้วเอาป๋ามาแล้วป๋าหามาแล้วมันต้องอย่างนี้สิเจ้าอยู่ใกล้เลยตัวขาดจะเรื่องเดียวนี้เอาเข้านะครับเอาละโอ้ไม่เข้าเทียบไปมันยกน้ำยกนะยกนะนั่นเทียบไปนู่นบอกป่ะมากับบ้านเรื่องมันขัดอยู่บนแห้งโพดข้ามขึ้นบ้านมามันขัดอยู่ทางหลังแห้งไหมเออ
ข่ารถเลยทั้งหลังก้อนมันออกแห้งโพดเออทำเกินก้อนไหนมันเข่าไปจังหน่อยก่อนเวลาเฮาดึงเนาะมันสิบิดเฮาก็นี่มันเดินช่วงเดินมันสั้นก็นี่ต้องไปแห่งของเล่นนะได้ครับนี่กับสินค้าแรกฮะมันเดินน้อยแล้วด้วยนี่โอ้อันตรายอีกแล้วครับโอ้ยยกนี่ส่งหมดโต๊ะได้ป่ะเนี่ยทางนี้สิโต๊ะทางนี้สิโต๊ะครับปั่นแท็กก่อนปั่นแท็กก่อนน้าวทางนี้จะตกครับนี่อดีตคนขับรถไมโครมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยระดับปรมาจารย์เลยระวังระวังไปยัยระวังสู้ออกออกโอ้โหตัวสีขาดเด้ลบลบโอ้โหเออเดี๋ยวพุ่งยีเดี๋ยวก็บอกคดเสียอีกโอ้ยุ่งอีกเอาละมาดูครับความร่วมมือครับของหลายๆคนครับผมจะดึงแห้งไปเสียวถอยหลังดีกว่าเอาไหมเอาไหมเข้าแล้วรถจะเลี้ยวไหมรถจะเลี้ยวไหมเต็มเลยเราก็ต้องหนีรถต้องหนีเพราะหนีนะเอาถอยหลังถอยวะถอยหลังถอยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนแผนครับถอยหลังเข้าเสียใหญ่บอกมาหมุนเอาไหมอ่ะไหนจะหมุนไปนะถึงไหมเออจวดครับจวดวดโซวะเราไปบอกว่าจะต้องก่อน
บเด้อรบล้างโซขาเลยค่อยเอาจากไหนป่ะนี่เอาถอยเอามาแล้วครับมาแล้วครับคนเริ่มมาเยอะแล้วครับนี่นี่ก็ระดับเท่าแก่เก่านะครับผมเท่าแก่รถแมคโครเก่ามาแล้วโอ้พวกเขามันติดตั้งเอาไปเดี๋ยวติดตัวมานี่นั่งไปลงนี่แบบนี้เรายังไม่เปิดจระเข้ออกยังไม่กดล้อนำเข้าก็จะยากหน่อยครับแต่โซ่มันหย่อนอยู่แล้วใช้วิธีแรกดูก่อนเอาปุ่งกี้มาก่อเลยว่าไรตีบอมันอยู่ไหนแม่นบอกโอเคครับใช้ไม้ตายสุดท้ายครับผมเปิดจระบีออกครับเปิดจระบีออกจระบีเนี่ยมันเป็นตัวตึงโซ่ครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักตึงล้อนำเหนื่อยหน่อยครับวันนี้คนขับเป็นทำไมครับโอ้ไม้ไผ่มาแล้วครับค่อนข้างโผล่นิดนึงนั่นเดี๋ยวให้เปิดโซ่ก่อนเปิดหัวอัดจระบีดันล้อนำเข้าก่อนอย่าไปไหนนะครับนี่ก็อดีตเท่าแก่แมคโครครับเสียก่อนนี่ก็อดีตคนขับแมคโครมืออาชีพอย่าฮะว่าจิโอ้กะจะนำเสนอสักหน่อยเสียอ้นอันนี้ท่านผู้ชมครับนี่มืออาชีพเลยอาชีพแอบดูเร็วกดจังดีออกแล้วจริงใช่ได้แก้นี่ยังดีจังกดจังดีออกยังใช่ไงนี่คันว่ามันหลุดออกนอกมันจะใส่ง่ายอยู่อันนี้พูดง่ายต่อถ้ามันหลุดออกนอกมันจะใส่ง่ายให้เบิ่งได้จ้ะพี่ลูกพี่เจ้าจำไว้เด้ออย่าให้มันหลุดเข้าในอีกให้มันหลุดออกนอกกว่านี้มาให้รอดจ้ะพี่นี่ทำไมเข้าไปในดิจ้ะพี่เข้าไปในดิโตขันบ่นี่เอ้าขันอีกเด้อโอเคมาวุ่นหากุญแจไม่มีครับมันโซ่ยาวฮะสุดหรอโซ่มันยาวเกินไปใช่ไหมมันตึงสุดแล้วนะอ๋อตึงสุดแล้วแสดงว่ามันยืดต้องตัดออกหนึ่งข้อฝากมาเพื่อนไปจ้างเขาบอกนั่นนี่ปั้นมาสันเดียวยกกี่ด่ายกไห้ขี้เบิ่งเอายกกี่ด่าเจ้ายางไม่ยางเจ้าก็ยกเจ้ายางไม่ยางโอ้โหคนครบแต่ทั้งนี้ก็คือเราผู้บ้านผู้ประมงคนรถเรียนบ่เออบอกจะยกให้แต่เดินไปขึ้นรถเฉยเลยครับฝั่งนี้ตึงครับผมบอยู่วะยังบอยู่มันบอยู่ปุกิไอ้มันบอยู่ปุกิบอยู่ไม่ออกมาไหนเด้อมันอันเบี้ยงไหนครับ
เป็นไงดีป่ะนี่บ่ฝั่งนี้ตึงครับเอาเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วฝั่งนั้นอัดเข้าฝั่งนี้จะเปิดออกครับควันควันมากควันครับตอนนี้มันค่อยมันตันตันลุกขึ้นนะออกมาแล้วนี่ครับมันจะเป็นตัวแบบนี้ครับเหมือนกับจอมพญาจอมปลวกมันตัวของคนไทยเลยเนี่ยเหมือนพญาจอมปลวกเลยนี่หัวมันนี่ตัวมันตัวของคนไทยเขาวายของคนไทยมันต้องรุ่นไหนล่ะเนี่ยรุ่นทอที่มันห่างๆนี่นี่เล็กครับนี่นะโอ้ยมันหน่อยไปเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกดใดมันแม่ไปเลยกดล้อน้ำให้จระเข้ออกไปไปบ่ล่ะมันไปบ่ปัดเขาเลยสิปัดเขาเลยเดี๋ยวเอาสูงนะปัดเขาเลยเราจะวิ่งออกไปแล้วมันออกเปล่าไหนจอร์นาบีอ่ะสองคนสองร่องรับหนึ่งครับยังคู่ไปเลยออกมาถอยเยกขอเนื้อเยกไปเยกใช่ยังเพิ่นว่ายกตัวให้น้อยเดินหน้าก่อนว่าซั่นว่านะคุณให้ตัวมันมาอยู่ทางหน้าก่อนมันตึงตัวมันไปขวางกันอยู่ข้างหลังเอาละเกี่ยวโซ่แล้วครับเดี๋ยวว่าท่านมาเอาจากไหนหันไปพูดก่อนหมุนไปหาเราก่อนเอาละครับเดินไม่มาครับมันติดมันขัดโอ้ขาดอีกแล้วโอ้เสียงดังสนั่นเลยครับตกใจหมดเลยไหนล่ะตะขวาไปไหนล่ะตะขวาหายไปไสละบัดนี่นี่ไปได้หมดแล้วไม่ได้จีไสละพอจีแข็งถึงนี่บ่ทีนี่เบิ่งแน่โอ้นี่ครับร่องรอยการขาดครับไปวิ่งปั๊ดเลยสลิงเข้าไปไทยไงครับไปโล่ร้อยโซบิโน่ร้อยว้าวมาดีแล้วมาดีประตูไปมัดดึงไปพุ่นเอาโซมามัดดึงมาสั่นเอาเล็กนี่แหละครับเป็นการร่วมมือร่วมใจกันครับกับทีมงานบรรลัยยนต์ครับเนี่ยเราดูเราอย่าไปเครียดตามนะครับผมอย่าไปเครียดตามโอ้ไม้ไผ่โผล่อยู่เฉยเลยครับไม้ไผ่โผล่เนี่ยเฉยอยู่เฉยเลยคุณทางเดียวมาคุณรอเลยเอาไม้ไผ่ค้ำมาไว้
อยู่นั่นมาได้ไปพายุใส่เล็กคู่นั่นแม่เอาเล็กมานี่งัดเขาด้วยนี่เล็กอันไหนเล็กแป๊บแป๊บงัดเขาลวดยกมาน่ะว่างอยู่นั่นน่ะนี่ยกมาดีแหววว่างอยู่ดีแหววนี่เล็กแป๊บไงยกเออนั่นละยกยกเออหาไม้ค้ำครับนี่ละได้แล้วอ้าวมาแล้วเอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับเอาหมุนไปหลังต่อนะแล้วนี่เจ้าตู้เวียนมีโต๊ะข้อร้องอยู่ด้วยโต๊ะข้อร้องแผนการนี้ครับแผนการที่ซับซ้อนครับเอาเอาก็ปอกกันนี่เอาไปใช้มาปอกกันนี่ปอกกันเนาะยกหมุนไปหลังถึงมันเอายกขึ้นด้วยยกให้มันลอยหมุนด้านหน้านี่หัวต้องชนมันชนนั่นยกลอยก่อนยกสูงเลยปันมันไปไปสิปันปันไปไปแบบมุดเลยปันจะลอยปันได้ดีเดี๋ยวปันถอยหลังมันไปบ่เอาละปันเดี๋ยวมาดึงดูซิเอาละปันมาเอาละปันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับเข้าละครับเฮ้ยเตลิดครับโอ้ดึงเตลิดแห้งเลยเตลิดนี่ก็คือมันเลยครับเลยพิกัดลองเข่าแล้วยืนรอพอดดึงแล้วแซ่บดึงแล้วแซ่บนั่นนะเอาย่างไปดิวางลงอีกเอาเดินมาสิเขาแล้วเดี๋ยวมันติดตัววะนั่นมันติดตัวตรงกลางนั่นตกแล้วตกขึ้นแล้วเอาแล้วบัดนี้โซไปแล้วบัดนี้เอาโซขึ้นแม่เอาโซขึ้นแล้วบัดนี้
โอ้โหงานนี้เสียโซ่ไป1เส้นครับเอาไว้ให้เราซัวไว้ให้เราเอาดีก่อนเอาดีก่อนใส่ตัวอัดจระบีครับโอ้โหนี่ลุ้นกันอยู่นานเลยหลายคนอาจจะบ่นครับเมื่อไหร่มันจะเข้าสักทีอย่าไปเครียดนะครับดูฮาๆไปคนขับก็บอกแค่นี้จิ๊บๆเมื่อในใจจิ๊บๆแต่มึงแล้วกูไม่จิ๊บๆด้วยเอาละครับที่เหลือก็จะเป็นการตึงโซ่ตึงโซ่เสร็จก็ทำงานต่อไม่มีอะไรแล้วครับโอเคดูกันมานานแล้ว30กว่านาทีครับไว้ตามต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ